ร้านเขาดันเอาไม่รู้เอาภาพอะไรมาให้เนี่ยแต่มีพรมสีแวววาวเลยอ่ะที่จริงว่าจะเอาแบบพรมใสเนี่ยพระพรหมหมายถึงจิตที่มันมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือใจที่มันมีอารมณ์มาเนี่ยแล้วมันแสดงออกมาเขาเรียกว่าพรหมสีหน้าพรหมสีหน้าไม่ใช่มีพระพรหมจริงๆนะพระพรหมไม่มีนะไม่มีพระพรหมเธอคิดดูดีถ้าเป็นพระพรหมแล้วจะนอนทางไหนอ่ะมันจะไม่ทับจมูกเหรอสีหน้าเนี่ยคงจะได้นอนนั่งตลอดนะเป็นพระพรหมเนี่ยคงลำบากมากไม่ใช่หรอกเขาหมายว่าคนไหนก็ตามมีธรรมะอันนี้อยู่ในใจบริหารตัวเองบริหารสังคมบริหารหมู่คณะนี่มีพรหมวิหารเนี่ยคนนั้นจะสุขสบายบริหารบริษัทบริหารหน้าที่การงานนั้นในออฟฟิศในที่ทำงานอะไรที่ใหญ่ๆตัวตามโรงงานตามอะไรเนี่ยเขาจะตั้งศาลพระพรหมไว้ข้างหน้าเป็นการบอกคนอื่นว่าพวกเราบริหารด้วยพรหมวิหารนะนะหน่วยงานนี้มีธรรมบริหารด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ตั้งพระพรหมไว้แล้วขี้ตนีก็ไม่มีประโยชน์นะไม่มีเมตตาเวลาลูกน้องเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ยอมไปรักษาสวัสดิการอะไรก็พูดยากไม่มีพรหมละเราเคยได้ยินว่าพ่อแม่เป็นพรหมของลูกคือพ่อแม่ก็ไม่ได้งดยินไม่ได้ทุกข์กับลูกลูกจะได้แล้วก็ท่านก็มีเมตตาเหมือนเดิมกรุณาเหมือนเดิมมุทิตาเหมือนเดิมแต่ว่าอุเบกขานี่มันเหมือนจะไม่ใช่อ่ะพ่อแม่เนี่ยเวลาลูกเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยพ่อแม่ทุกข์ตายเลยใช่ไหมมันไม่ได้อุเบกขาวางเฉยนะเวลาลูกจบปริญญาตรีมาเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่ว่าจะวางเฉยเป็นว้ายดีใจอ่ะคือจิตก็ไม่ปกติก็คือในใจไม่มีพรหมวิหารเหมือนเดิมอันหนึ่งข้อคิดจากในนี้นะเสริมเติมเข้าไปหน่อยก็คืออันนี้เขาเรียกว่าธรรมประวัตินะไม่ใช่พุทธประวัติเดี๋ยวบรรลุธรรมแล้วเขาก็จะมีเรื่องแสดงธรรมม้วนต่อไปก็เป็นเรื่องการแสดงธรรมธรรมนั้นแสดงกับคนนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อุปมานั้นอันนี้นะมีเรื่องความฝันมีไหมพระพุทธเจ้าฝันไหมเมื่อกี้ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าฝันนะต่อเป็นแล้วไม่ได้ฝันมันมาในรูปแบบของนิมิตคนปฏิบัติธรรมขณะทำความเพียรเนี่ยจะมีนิมิตแปลกๆนะเหมือนรู้อะไรล่วงหน้าก็จะไปตื่นเต้นกับมัน มันมีแต่นิมิตดีๆมาในรูปแบบความฝันก็มีมาในขณะที่ทำสมาธิอยู่เข้าใจขึ้นมาก็มีมันเห็นอะไรล่วงหน้ามันเป็นธรรมชาติแบบหนึ่งโดยเฉพาะพวกที่ทำสมถะมาเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นแม้ทำวิปัสสนานี่ก็เหมือนกันนะคนที่มีศรัทธาเยอะๆจิตดีๆเนี่ยมันจะมีนิมิตอะไรล่วงหน้าแต่เป็นเรื่องดีๆทั้งหมดนะแต่ไม่ได้ให้เชื่อคือมันจะเป็นยังไงก็ตามเฉยๆกับมันนะอยู่กับปกติในนี้ใครชอบซื้อหวยบ้างมีไหมยกมือคนเดียวเหรอไม่คือหลังจากปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วเนี่ยเรามีของแถมให้3ตัวกลับบ้านนะอันนี้มีคนเดียวเองนะน้องนั้นไม่เอาแน่นะไม่น่าจะเอานะโอ้ยกูจะเนี่ยกูก็ยกแล้วเนาะไม่ใช่มั้ยคนซื้อหวยคนชอบหวยเนี่ยมันก็จะไปทางนั้นนะเวลาทำสมาธิเยอะๆเนี่ยคือคนไหนติดอะไรอันนั้นมันจะขึ้นมาคนนี้ติดราคะเนาะออกไปนี่ก็พูดธรรมะธรรมะนั่นดีเอาจนคนเห็นใจมันก็จะไปทางเดียวกันนะ
จิตเป็นอะไรอยากอะไรอะไรประมาณเนี้ยที่เรามีความพยายามเราชอบเราติดเนี่ยมันจะเป็นนิมิตปรากฏเกิดขึ้นหน่อยๆแต่อย่าไปสนใจมันนะอย่าไปสนใจมันบางทีเลขหวยเนี่ยมันจะไหลมา0ถึง9ตึ๊ดๆๆๆๆๆๆมาเนี่ยมาสิออกตัวใดเนาะขะหน่อยงวดนี้มันนะขอให้หยุดหน่อยขะหน่อยเด้ออยู่ๆมันมาแล้วมันก็หยุดจึ๊กอยู่ข้างหน้าตัวที่ไม่ใช่ก็หล่นลงหมดแล้วก็เหลืออยู่3ตัวเข้ามาเรียงกันให้ตายกูเอาคักๆละมันว่าถ้าซื้อปรากฏว่าหมดเนื้อหมดตัวไม่ถูกมีนะอย่าไปเชื่อมันนะมิจฉาญาณเนี่ยมันชอบเป็นนะบางทีแต่บางทีทุกจังน่ะนะแต่พวกนี้มันจะเป็นใกล้ๆจะหมดทุกนะไม่ค่อยเป็นไม่ใช่ปฏิบัติยกมือป๊อกป๊อกแป๊กๆมาแล้วบ่ายแม่มันบังกันหน้าเมิดเนื้อเมิดโตเลยเหลือแต่กางเกงลิงกลับบ้านนะเอาจริงๆนะคือมันจะมีบ้างนิมิตอันนั้นนี่ผู้นั้นจะตายผู้นี้จะโยสิอาจจะเป็นเมื่อกี้นี่มีโยมคนหนึ่งเนาะเขาปฏิบัติธรรมจนกระทั่งถึงวาระว่าสิ้นสงสัยเนี่ยปฏิบัติธรรมมาเนี่ยสิ้นสงสัยหมดมัดในใจนะอยู่ๆก็มีนิมิตปรากฏขึ้นมาว่าเจ้าของสิมีอายุเท่าไหร่อยากรู้ว่าอายุป่านนี้แล้วจึงเข้าใจธรรมะถึงหมดทุกข์ได้เนี่ยแล้วอายุนี้จะเหลือเท่าไหร่ก็มีปรากฏเกิดขึ้นว่าก็บอกว่าอายุท่านเท่านี้ฮะยังถามอีกนะเท่าไหร่แน่นะถามอีกยังมีห้าอีกนะในนั้นเขาก็บอกว่าอายุเท่านี้ก็มาไล่ดูเหลือเท่าไหร่เนี่ยจะทำอะไรได้มันบอกดีๆนะอายุเนี่ย99ปีพอใจไหม99ปีแต่ระยะจากนี้ไปเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังจะเป็นพอใจไหมเอา99ปีก็จริงเลยแต่เป็นโรคเรื้อรังจากนี้ไปอ่ะมันก็ไม่ไหวได้เนาะ มันไม่บอกเลยว่าเราจะเป็นโรคอะไรแต่ว่านิมิตมันก็จะเห็นว่าเราเป็นอะไรนั่นเองแก้ไขได้ไหมถ้าไปรู้ล่วงหน้านี่โอ้แย่เลยนะมันยากลำบากมันไม่มีทางแก้ไขเลยมาสะเดาะเคราะห์ก็เหมือนเดิมนะไม่เกี่ยวกันนะมาปล่อยควายก็ควายได้กินหญ้าโน่นนะเราก็เหมือนเดิมนะ นั้นไม่ต้องเชื่ออะไรทั้งนั้นปฏิบัติธรรมมันมีนิมิตบางทีก็ฝันดีตื่นมาฝันนั่นบางคนฝันเห็นพระพุทธเจ้าเห็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือท่านมาบอกอย่างนี้หลังจากนั้นก็จะได้สว่างนะจะได้สภาวะธรรมถ้าขยันทำถ้ามีนิมิตแบบนี้มามันชอบเป็นนะแต่ก็จะไปตื่นเต้นกับมันอย่าไปคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษหลวงตายังมีเลยทำไมนอนไปแล้วอยู่ๆมันก็ตื่นขึ้น5ทุ่ม6ทุ่มตื่นแล้ว นอนมันไม่หลับต้องลุกเดินไปถือผู้ชายเดินไปที่ไหนได้ขโมยเข้าวัดนะมึงเนี่ยบางทีไปก็อ้าวเครื่องปั๊มน้ำทำงานตลอดนะมันแห้งมันใกล้จะขาดแล้วไฟใกล้จะไหม้ไปดูอ้าวแย่ละแก้ไขเนี่ยบางทีมีครั้งหนึ่งนะพระกำลังผูกคอตายเอ๊ะทำไมหลวงตาไม่ค่อยหลับวะวันนี้นอน ตื่นเร็วไปดูนี่พระกำลังผูกคอตายอยู่
เลยถามว่าเอ้าทำอะไรเนี่ยโอ้ยผูกคอตายโอ้มันพูดสบายใจมากเลยในฐานะกูเป็นเจ้าอาวาสกูจะถูกสอบสวนนะเนี่ยว่าผูกคอตายแล้วเนี่ยผูกคอตายเป็นว่าเขากินยาบ้าไงแล้วเขามาบวชอยู่ด้วย13ล้ออยู่ในบขส.ขอนแก่นนะ มาอยู่ด้วยขยันปฏิบัติปฏิบัติมันได้อารมณ์เลยเอ้าเดี๋ยวอย่าเพิ่งผูกนะว่าเดี๋ยวไปช่วยหามเตียงหน่อยเดี๋ยวมาค่อยผูกมันก็พูดว่าหลวงตาไม่ต้องมาแก้อารมณ์ผมดอกนะรู้ด้วยว่าแก้อารมณ์ยังไงก็จะผูกคอตายเนี่ยหลวงตาว่าบอกไม่ได้แก้ไม่ได้เกิดอย่างนี้ไปซอยเนี่ยมันหนักจะได้เนี่ยว่าไปยกตู้ยกอย่างออกไงเนี่ยศาลามันหลังเล็กแล้วก็จับมาล่ะเสือกนะก็ไม่หันละไปจะเข้าสวดมาผูกดูดิ ยังดีนะยังเห็นนิมิตว่าเขากำลังจะผูกคอตายพอเดินมาลุตาธรรมเป็นอย่างก็จะผูกคอตายมันบ่มีอย่างลุตามาเฝ้าเบิ่งอะไรก็ได้คนเขาก็มีแต่ทุกข์กับทุกข์บ่มีอย่างคนไทยก็ทุกแม่ซี่จีนก็ทุกฝรั่งฝรั่งทุกข์ก็กันหมดอยู่ไปก็ทุกข์ก็เก่ามีแต่สิได้ปัวได้เอาใจใส่ได้รักษาโรคภัยไข้เจ็บมันสิมีหยังชีวิตก็บ่มีหยังน่ะอีทาวหยังผมก็บ่มีลูกมีเมียพ่อดิแม่มีบ่มีอยู่ก็โตไผโตมันเนาะ จิตใจนี่ก็ได้อย่างนี้ก็มีนะบางเทื่อก็ว่าอ้าวโยมมานี่คือสิทธิ์ปิงบ่ตอนบ่ายนี่ยาลบไปเบิ่งใกล้ๆหลับอยู่ก็มีบางเทื่อก็บ่แม่นก็มีเด้นั้นมื้อนี้ บ่ต้องไปสนใจนิมิตแสงสีอย่างอันนี้เว้าให้ฟังซื่อๆประกอบซื่อๆว่าบ่ต้องสนใจยังรู้สึกตัวซื่อๆบ่ต้องอยู่กับอดีตอนาคตหรือแม้สิ่งที่ปรากฏจากสมาธิจากนิมิตจากหยังก็บ่ให้เชื่อเชื่อแต่ปัจจุบันเฮาซื่อๆปัจจุบันอดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงอนาคตของบ่แน่นอนยังมาบ่ฮอดไปเฮ็ดเบิ่งเด้อตอนบ่ายมื้อนี้มื้อนี้บ่ได้ไปเดินจูกลมหมู่บ่เบิ่งซะก่อนหลวงตามีฝั่งโน้นปลูกไผ่ประมาณสัก70ไร่เยอะอยู่นะ หมายความว่าที่นะแต่ปลูกไผ่อ้อมคุณดำรงเอามาให้จากปลาจีนปีนี้ปลูก 3,000 ต้นหลวงตาไปเลาะเบิ่งเมื่อก่อนบ่ทันได้ขึ้นจังนออยู่ไผ่เอ้ยทำไมมันไม่ขึ้นก็ไม่รู้มันจะกินปุ๋ยบ่วะไม่ขึ้นแต่มันก็อย่างนี้แต่มันไม่แทงหน่อขึ้นทันทีก็ไม่เป็นไรนะบางทีอาจจะพาไปเดินดูเดินอ้อมที่ทางโน้นแม่อ้อมก็มีสวนกล้วยกล้วยที่เราทานเนี่ยมาจากสวนข้างในกล้วยปลูกไว้ประมาณสัก200กว่าต้น เยอะอยู่นะเดี๋ยวนี้กล้วยน้ำไทยกำลังออกทีก๊อฟแต่ว่าไม่มีคนไปตัดปีมันออกต้นมันเลยผอมไปตัดปีมันออกหน่อยเคยเห็นไหมกล้วยน้ำไทยเคยได้ยินไหมครูโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยทางกล้วยน้ำไทยเป็นสถานที่อะไรนอกจากโรงพยาบาลแล้วเป็นอะไรฮะอะไรนะทางกล้วยน้ำไทยกล้วยน้ำไทยนี่เป็นตำบลหรือหมู่บ้านหรืออะไรฮะ โอ้ยถามไม่ได้พวกเธอไปอยู่สะพานควายนู่นไป ถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องอะไรเตรียมตัว
Thank you.